สวัสดีครับผมหมอตี้นะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตกันถึงมาตรการการรับมือโควิด-19 นะครับว่าอามารันเต้คลินิกของเราเนี่ยมีมาตรการยังไงบ้างก็จากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มีความตึงเครียดนะฮะแล้วก็ไหนจะเรื่องการรักษาระยะห่างการใส่หน้ากากแล้วก็การใช้แอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลานะฮะเราจะมาดูลำดับขั้นตอนกันนะครับว่าผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยตั้งแต่เข้ามาที่อามารันเต้คลินิกของเราเนี่ยเราดูแลกันยังไงบ้างนะฮะเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ที่มาใช้บริการทุกคน1 นะครับบุคลากรของอามารันเต้คลินิกทุกคนเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วทุกคนข้อ2ครับก็ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของตัวโควิด-19 เนี่ยอามารันเต้คลินิกก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงมาตรการการป้องกันตัวเชื้อไวรัสนี้นะฮะเราก็ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พนักงานการดูแลตัวเองการปฏิบัติตัวนะฮะแล้วก็การดูแลผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่คลินิกของเราข้อ3นะครับการโทรนัดหมายจองคิวนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็จะทำการโทรนัดหมายเพื่อทำการจองคิวให้กับคนไข้นะครับแล้วก็จะมีการสอบถามประวัติต่างๆนะครับอย่างเช่นว่าพื้นที่เสี่ยงนะครับที่อยู่อาศัยนะฮะว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยเนี่ยมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับหรือมีการสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด-19 หรือไม่นะครับเป็นผู้ประกอบอาชีพที่ต้องมีการติดต่อกับคนจำนวนมากหรือเปล่านะครับแล้วก็รวมถึงการซักประวัติเรื่องการฉีดวัคซีนของผู้ที่จะมาใช้บริการที่คลินิกของเราข้อ4นะครับกรณีเข้าพบแพทย์นะหากมีผู้ติดตามเนี่ยทางคลินิกอยากจะขอความกรุณานะครับมีผู้ติดตามได้เพียง1ท่านเท่านั้นนะครับและผู้ติดตามเนี่ยควรจะใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในคลินิกครับข้อ5นะครับจุดวัดอุณหภูมิทางอามารันเต้คลินิกของเราเนี่ยได้มีการจัดจุดวัดอุณหภูมิไว้ที่ด้านหน้าคลินิกของเรานะครับเพื่อที่จะตรวจวัดอุณหภูมิของทุกท่านนะฮะก่อนเข้าใช้บริการที่คลินิกข้อ6นะครับจุดบริการแอลกอฮอล์นะฮะคลินิกของเราเนี่ยมีจุดบริการแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงนะครับตั้งแต่ด้านหน้าคลินิกนะครับจุดรับรองหรือแม้กระทั่งในห้องทำหัตถการข้อ7นะครับบริการตรวจเชื้อไวรัสก่อนเข้ารับบริการที่คลินิกนะฮะคลินิกของเราจะมีพยาบาลทำการคัดกรองโดยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิทหรือว่า ATK โดยที่ชุดตรวจของเราเนี่ยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย อย.แล้วข้อ8นะครับกรอกประวัติข้อมูลส่วนตัวเมื่อผ่านจุดคัดกรองเรียบร้อยท่านสามารถเข้ามานั่งรอบริเวณโซนรับรองด้านในได้เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและรอตรวจกับแพทย์ต่อไปข้อ9นั่งรอรับบริการโดยเว้นระยะห่างทางคลินิกของเราเนี่ยได้จัดที่นั่งสำหรับท่านผู้ที่เข้ามารับบริการโดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรตามมาตรการจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับและข้อ10นะครับอามารันเต้คลินิกของเราเนี่ยมีมาตรการการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับการใส่เฟซชิลหน้ากากอนามัยทางการแพทย์และถุงมือนะฮะก่อนการทำหัตถการทุกครั้งข้อ11ครับการทำความสะอาดนะคลินิกของเราเนี่ยมีมาตรการทำความสะอาดอย่างเข้มข้นโดยที่พนักงานเนี่ยจะทำความสะอาดทุกๆบริเวณภายในคลินิกเป็นระยะนะฮะทั้งพื้นทั้งประตูทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างนะครับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดในห้องหัตถการทุกๆห้องด้วยแสง UV ครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามารับบริการที่คลินิกอามารันเต้ของเราเนี่ยมีความสบายใจนะครับแล้วก็มั่นใจได้ว่าทีมแพทย์ทีมพยาบาลทีมพนักงานของเราเนี่ยมีความเอาใจใส่นะครับแล้วก็เข้มข้นกับมาตรการโควิด-19 นะฮะก็ไม่อยากให้ทุกคนอากาศตกนะครับนะแล้วเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมสวัสดีครับ